ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับพบกับผมยูโซคิดอีกครั้งแล้วเราก็มาอยู่ในเกมที่เราคุ้นเคยนะฮะ ARBS นั่นเองนะครับผมและในวันนี้นะครับเราก็มีศึกแห่งเกียรติยศมาอีกครั้งเป็นศึกที่ยิ่งใหญ่นะครับนั่นก็คือศึกเจ้าแห่งมอนสเตอร์ภาค2นะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูศึกเจ้าแห่งมอนสเตอร์คลิปแรกก็ตรงตัวไอเลยครับไปดูได้นะโดยครั้งนี้นะครับเราจะมีผู้เข้าแข่งขันถึง16คนนะฮะมากกว่าเดิมถึง2เท่านะครับผมเราจะมาหากันว่าใครคือเจ้าแห่งมอนสเตอร์นะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปดูผู้เข้าแข่งขันกันก่อนเลยนะครับผมมาเริ่มกันที่ผู้เข้าแข่งขันคนแรกเลยนะครับผมถ้าเป็นศึกเจ้าแห่งมอนสเตอร์เราจะขาดเขาไปไม่ได้เลยนะฮะนั่นก็คือราชาของเรามอนสเตอร์ก็อดซิลล่านั่นเองนะครับผมโอ้โหตัวนี้แหละเป็นถึงที่2ของครั้งที่แล้วนะครั้งนี้เขาจะสามารถคว้าแชมป์ได้หรือไม่นะครับแล้วผู้เข้าแข่งขันคนที่2นะครับถ้ามีก็อดซิลล่าแล้วจะขาดสิ่งนี้ไปไม่ได้นะฮะก็คือแมชชีนก็อดซิลล่านั่นเองนะครับเขาเป็นก็อดซิลล่าในเวอร์ชั่นหุ่นยนต์ที่แสนจะแข็งแกร่งนะครับผมและที่มากไปกว่านั้นนะครับเขาคือแชมป์จากการแข่งขันของซีซั่น1นั่นเองนะครับผมครั้งนี้เขาจะสามารถรักษาแชมป์ไว้ได้หรือไม่นะฮะนี่ก็เหมือนกันครับถ้ามีก็อดซิลล่าก็ขาดสิ่งนี้ไปไม่ได้เหมือนกันนั่นก็คือคองนั่นเองนะครับผมเป็นกอริลล่าขนาดยักษ์นะครับผมที่จะมาร่วมศึกในครั้งนี้เพื่อชิงแชมป์อีกครั้งหนึ่งนะฮะครั้งที่แล้วเขาได้อันดับที่เท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันนะเหมือนจะแพ้ไวอยู่ครั้งที่แล้วแต่ครั้งนี้เขาอาจจะได้แชมป์ก็ได้นะครับใครจะไปรู้และผู้เข้าแข่งขันคนที่4นะครับก็ยังคงเป็นหน้าเก่าอยู่นะครับนั่นก็คือไบโอลันเต้ซึ่งมีชีวิตแปลกประหลาดขนาดยักษ์นั่นเองนะครับผมครั้งนี้เขาจะมาคว้าแชมป์ได้หรือไม่นะฮะจากครั้งที่แล้วที่เขาพลาดไปนะครับผมและผู้เข้าแข่งขันคนถัดมานะครับก็ยังเป็นผู้เข้าแข่งขันจากซีซั่นที่แล้วอยู่นะครับนั่นคือโลดานั่นเองนะครับผมครั้งนี้เขาจะต้องกลับมาแก้แค้นได้หรือเปล่านะครับเขาคือนกที่อาศัยอยู่ในภูเขาไฟมาพร้อมด้วยเพลิงอันร้อนแรงเขาอาจจะชนะก็ได้ในครั้งนี้แล้วต่อมานะครับผู้เข้าแข่งขันคนที่6เป็นผู้เข้าแข่งขันหน้าเก่าแต่จะเรียกว่าเก่าก็ไม่ได้เต็มปากนะครับผมนั่นคือมอนทรานเองนะครับถึงแม้จะเป็นคนที่เคยเข้าแข่งขันมาแล้วแต่ครั้งนี้เขาได้เปลี่ยนโมเดลนะครับเป็นโมเดลที่มีความเท่ขึ้นและแข็งแกร่งขึ้นจากเดิมแน่นอนนะครับครั้งนี้เราไม่รู้ว่าฝีมือเขาเป็นแบบไหนเขาจะแข็งแกร่งขึ้นหรือไม่นะครับเตรียมพร้อมรับชมได้เลยและผู้เข้าแข่งขันคนถัดมานะครับนั่นก็คือจะเรียกว่าเป็นหน้าเก่าก็ไม่ได้นะครับถึงแม้จะเคยแข่งแต่ครั้งนี้เขามาพร้อมกับโมเดลใหม่นะครับนั่นก็คือคิงกิโดล่านั่นเองนะครับมาพร้อมกับโมเดลที่เท่ขึ้นกว่าเดิมนะผมบอกเลยผมเชียร์แบบเชียร์คิงกิโดล่ามากๆนะครับครั้งที่แล้วผมก็เชียร์นะครับแต่เขาแพ้อย่างง่ายดายนะครับแต่ครั้งนี้เขามาพร้อมกับโมเดลใหม่เขาอาจจะแข็งแกร่งขึ้นหรือไม่นั้นเราก็ไม่รู้นะครับแต่ความเท่คือแบบเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับผมและต่อมาผู้เข้าแข่งขันคนที่8จะเรียกว่าเป็นหน้าเก่าก็ไม่ได้อีกเหมือนกันนะครับถึงแม้ชื่อของเขาจะเคยลงแข่งเมื่อซีซั่นที่แล้วแต่นี่คือคนละตัวกันนะครับผมครั้งที่แล้วที่ลงแข่งนี่คือมูโต้ธรรมดาและครั้งนี้คือมูโต้ที่แข็งแกร่งกว่ามูโต้ไหนๆคือพรามมูโต้นั่นเองนะครับเป็นมูโต้ที่มีความแข็งแกร่งขึ้นหลายเท่านะครับผมแล้วต่อมานะครับเป็นสิ่งมีชีวิตหน้าใหม่นะครับคนที่9นี่คือแองกิลัสนะครับผมเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีหลังเต็มไปด้วยหนามนะครับผมเป็นสิ่งมีชีวิตที่แสนจะแข็งแกร่งนะครับผมเขาจะมาเป็นผู้ท้าชิงคนใหม่ในวันนี้ด้วยนะครับผมแล้วมาที่ผู้แข่งขันคนที่10นะครับก็เป็นผู้แข่งขันหน้าใหม่เหมือนกันนะครับชื่อของเขาก็คือเดธทรอยานเองนะครับผมเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างคล้ายมังกรนะครับดูแล้วน่าจะมีความแข็งแกร่งอย่างมากผมคิดว่าได้เป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งมากเลยนะครับตัวนี้อาจจะเป็นตัวเต็งเลยก็ว่าได้นะและผู้แข่งขันคนที่11นะครับนั่นก็คือก็อดซิลล่าแต่มาในเวอร์ชั่นของโครงกระดูกนั่นเองนะครับเป็นเศษซากโครงกระดูกของก็อดซิลล่านะครับผมเหลือแต่โครงกระดูกเท่านั้นจะสามารถต่อกรกับใครได้หรือไม่นะครับผมแล้วก็คอยดูกันเลยนะฮะและต่อมานะครับผู้แข่งขันคนที่12ชื่อของเขาก็คือโกโลซอรัสนะครับผมเป็นสิ่งมีชีวิตคล้ายไดโนเสาร์นะครับที่เป็นเรียกได้ว่าเป็นคู่อริของคองเลยก็ว่าได้นะครับผมและผู้แข่งขันคนถัดมานะครับนั่นก็คือแมนด้านะครับสิ่งมีชีวิตตัวนี้นั่นก็คือมังกรนะครับผมที่มีความแข็งแกร่งอย่างแน่นอนนะครับผมและผู้แข่งขันคนที่14นะครับนั่นก็คือสิ่งมีชีวิตรูปร่างคล้ายช้างขนาดยักษ์มันคือเบฮิมอธนะครับมีรูปร่างใหญ่โตที่แข็งแกร่งและมีงาที่สุดแสนจะแข็งแรงนี้เป็นอาวุธนั่นเองนะครับผมและผู้แข่งขันคนที่15นะครับเขามีชื่อว่าเมทูเซล่านั่นเองนะครับผมเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์ที่มีภูเขานั้นแบกอยู่ข้างหลังนั่นเองนะครับผมเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งเลยก็ว่าได้และผู้เข้าแข่งขันหน้าใหม่คนสุดท้ายคนที่16นะครับผมมันมีชื่อว่าสกีล่านั่นเองนะครับผมเป็นสิ่งมีชีวิตรูปร่างเหมือนแมงมุมขนาดยักษ์และมีความแข็งแกร่งอย่างมากแน่นอนนะครับผมและในเมื่อเราแนะนำตัวละครทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปดูการต่อสู้กันเลยแล้วมากันที่คู่แรกกันเลยนะครับคือแชมป์เก่าของเรานะครับแม็กชินก็อดซิลล่าปะทะกับ
มังกรสีฟ้าหน้าใหม่นะครับแมนด้านั่นเองนะครับผมเราจะมาดูกันนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะในครั้งนี้ดีกีแชมป์เก่าของเรานะครับปะทะกับมังกรหน้าใหม่ไฟแรงถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับมาฮะเริ่มมาครับเราเปิดเลือดเอาไว้กอซิลล่าพ่นลำแสงใส่ก่อนเลยครับแม็กชินกอซิลล่าแมนด้าบินมาแต่ปล่อยลำแสงใส่เหมือนกันแต่เหมือนว่าแมนด้าจะเจ็บกว่านะครับผมถึงแม้จะบินอยู่แต่ก็โดนลำแสงปล่อยอย่างรุนแรงอยู่ดีแม็กชินกอซิลล่าเลือดลดไปเพียงติ่งเดียวเท่านั้นและส่วนตอนนี้แมนด้ากำลังจะไม่รอดทุกคนฮะแมนด้าโดนอาวุธโดนโจมตีอย่างต่อเนื่องเรียบร้อยครับแมนด้าตายไปแล้วครับแม็กชินกอซิลล่าเลือดลดไปแค่เพียงประมาณ 20% เท่านั้นเอาว่าแชมป์ก็ยังคงเป็นดีกีแชมป์นะครับและคู่ที่2นะครับเป็นคู่ที่ผมคิดว่าแบบน่าดูมากๆนะครับผมและก็การจับคู่นี้ก็ทำให้เราได้ดูจริงๆนั่นเองนะครับผมเป็นการแข่งขันระหว่างหน้าใหม่ทั้ง2คนนะครับระหว่างเบฮีมอธกับเมทูเซล่าใครจะเป็นผู้ชนะนะครับผมถ้าทุกคนพร้อมแล้วล่ะก็เราก็ไปเริ่มกันเลยลุยฮะโอ้โหเดินกันอย่างช้านะครับเดินกันมาแล้วเบฮีมอธใช้งานในการแทงนะครับผมแต่เหมือนจะเข้าหรือเปล่าด้วยความที่มีเกาะหนาเมทูเซล่านั้นมีเกาะหนามากครับผมเหมือนจะไก่กันไม่ค่อยเข้าตอนนี้เหมือนเบฮีมอธกำลังโดนดันนะครับผมเหมือนเลือดเบฮีมอธจะลดเยอะกว่าเบฮีมอธเหมือนจะโจมตีเมทูเซล่าแทบไม่เข้านะครับผมเพราะว่ามีดินหินและภูเขานะครับเป็นเกาะของเขาอยู่โอ้โหตอนนี้เบฮีมอธเหมือนโดนดันอยู่ฝ่ายเดียวนะครับโจมตีกลับแทบไม่ได้เบฮีมอธพยายามงัดนะครับแต่งัดว่าวงัดมืดตลอดงัดไม่โดนเลยเนี่ยเบฮีมอธเอาดีๆต้องไอ้เพื่อนเบฮีมอธกำลังจะไม่รอดว่าเมทูเซล่านั้นก็พยายามดันเบฮีมอธเข้าไปนะครับเบฮีมอธก็เลือดลดอย่างรัวๆแล้วเหมือนกำลังจะเสียสูตรนะครับเบฮีมอธกำลังจะล้มและเรียบร้อยเบฮีมอธล้มครับจังหวะนี้เหมือนการโจมตีจะเข้าทางของเมทูเซล่าอย่างมากนะครับเบฮีมอธลุกขึ้นและแทบจะตอบโต้ไม่ได้เฮ้ยแต่เบฮีมอธพยายามลุกขึ้นครับทุกคนตอนนี้เบฮีมอธพยายามลุกขึ้นแต่ลุกไม่ไหวครับด้วยแรงและความหนักและความใหญ่ของเมทูเซล่าที่เยอะกว่านะครับผมทำให้เบฮีมอธนั้นล้มร่วงลงไปนอนกองกับพื้นแล้วแต่เขากำลังพยายามลุกขึ้นมาอยู่นะครับผมน่าจะไม่ไหวหรือเปล่าน่าจะไม่รอดตอนนี้ติดเข้ากับกำแพงเรียบร้อยแล้วฮะเบฮีมอธนายต้องฮึดสู้นะเพื่อนนายอย่ายอมแพ้เลิกงัดลมเนี่ยเลิกงัดแม่งแต่ลมเนี่ยงัดทำไมเนี่ยเองจะตายเลยงัดแต่ลมเบฮีมอธเบฮีมอธมันงัดแต่ลมมาทุกคนและยังไงฮะโอ้โหเลือดเหลือติ่งเดียวเท่านั้นตอนนี้เมทูเซล่าก็เลือดเหลือไปครึ่งนึงแล้วแต่เบฮีมอธจะไม่น่าจะสามารถกลับมาพลิกเกมได้หรือเปล่าเบฮีมอธกำลังจะตายและเลือดเหลือติ่งเดียวและโอ้โหไม่รอดเราก็อุตส่าห์เชียร์งัดแต่ลมนะฮะสุดท้ายก็ตายนะครับผู้ที่ชนะรอบที่2ก็เป็นเมทูเซล่านั่นเองนะครับผมเราไปรอบที่3กันเลยแล้วกันและคู่ต่อมาคู่ที่3ผมบอกได้เลยว่าคู่นี้ก็น่าดูเหมือนกันนะครับผมเป็นผู้แข่งขันหน้าเก่านะครับไบโอลันเต้นะครับผมและผู้เข้าแข่งขันอีกคนนึงที่เรียกว่าเป็นหน้าใหม่ก็ได้นะครับผมเป็นมูโต้ที่อัปเกรดขึ้นจากครั้งที่แล้วๆมานะครับเป็นมูโต้พรามที่สุดแสนจะแข็งแกร่งนั่นเองนะครับผมถ้าทุกคนพร้อมที่จะดูแล้วเราก็เริ่มการต่อสู้เลยมาครับจังหวะนี้ไบโอลันเต้เปิดอัดลำแสงเข้าไปที่หน้าของมูโต้พรามนะครับผมแต่มูโต้พรามโอ้โหเหมือนจะมีแขนที่แข็งแกร่งต่อยและเหมือนมูโต้พรามจะสู้ไหวอยู่หรือเปล่าถึงแม้จะพ่นลำแสงไม่ได้อย่างเขานะครับผมแต่ก็มีหมัดที่แข็งแกร่งนะครับผมฟาดหน้ามาเลยเพื่อนแต่เหมือนมูโต้พามจะโดนกัดอยู่นะครับแต่ไบโอลันเต้เหมือนเลือดจะลดเยอะกว่านะครับมูโต้พามถึงแม้จะโดนอัดกัดและโดนอัดลำแสงเข้าไปก็ยังคงต่อต้านได้ตอนนี้ไบโอลันเต้เลือดเหลือต่ำกว่าครึ่งแล้วเหมือนมูโต้พามโอ้โหแข็งแกร่งขึ้นจากครั้งที่แล้วอย่างแน่นอนฮะการแข่งขันซีซั่นที่แล้วของเขาไม่มีภาพเลยแต่พอเขากลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมนี่คือแบบว่าโอ้โหไบโอลันเต้ทำเลือดมูโต้พามได้แค่ครึ่งหลอดในขณะที่เองกำลังจะตายถึงแม้มีลำแสงชีวิตชวาวก็ไม่สามารถทำให้เขาชนะได้นะครับไบโอลันเต้และสุดท้ายเขาก็แตกนะฮะไม่รอดผู้ที่ชนะในรอบนี้ก็คือพรามมูโต้นั่นเองนะครับผมเขามาพร้อมกับความเฉิดฉายว่ะแล้วคู่ต่อมานะครับผมเชื่อได้ว่าสิ่งมีชีวิตตัวนี้ต้องมีหลายคนชื่นชอบแน่นอนนั่นก็คือคองนั่นเองนะครับปะทะกับสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์ที่มีรูปร่างหน้าตาเป็นแมงมุมเลยก็ว่าได้นั่นก็คือสกีร่านั่นเองนะครับผมถ้าทุกคนพร้อมแล้วล่ะก็เราไปเริ่มกันเลยเอาว่าหน้าใหม่ปะทะหน้าเก่านะครับลุยนี่ครับของเปิดไปแล้วแล้วเหมือนสกีร่าจะขยับไม่ได้นะครับผมสกีร่าใช้ขาของเขาในการจิกคองนะครับผม
และคลองเป็นไงบ้างคลองโจมตีเลือดอยู่นี้เลือดแม่งมองโคตรยากเลยมาครับสกิล่าพยายามใช้ขาของเขาในการจิกเข้าไปที่คลองนะครับผมและคลองก็เดินเข้ามาพยายามโจมตีสกิล่าเหมือนรู้สึกเหมือนคลองน่าจะได้เปรียบหรือเปล่าสกิล่าใช้ใยนะครับดึงหน้าคลองเข้ามานะครับผมโอ้โหคลองโดนยกตอนนี้คลองโดนยกร้อยนะครับผมโอ้โหคลองที่มีน้ำหนักขนาดมากก็สามารถโดนยกได้ด้วยแมงมุมตัวนี้โอ้โหคลองโจมตีได้บ้างไหมเนี่ยโจมตีเข้าไปบ้างคลองสกิล่านะครับใช้ใยพยายามดึงเข้าไปที่หน้าคลองให้คลองเข้ามาใกล้ๆแล้วพยายามจิ้มจนกว่าคู่ต่อสู้ของเขาจะตายแต่คลองนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถึงมากนะครับผมไม่ยอมตายสักทีนะฮะแต่ตอนนี้ดูครับเลือดสกิล่าเหลือติ่งเดียวเท่านั้นคลองใกล้จะชนะในศึกครั้งนี้แล้วศึกครั้งนี้มันโคตรนานเลยมันโคตรนานเลยมันถึกกันจัดมันถึกกันจัดหรือมันตีกันเบาวะคลองตอนนี้คลองใกล้จะได้รับชัยครั้งนี้แล้วครับสกิล่าเลือดเหลือน้อยมากแต่คลองก็เลือดเหลือต่ำกว่าครึ่งแล้วสกิล่าจะพลิกได้หรือไม่แต่ดูท่าน่าจะไหม้แล้วหรือเปล่าคลองขอการโจมตีเพียงอีกแค่ไม่กี่ครั้งเท่านั้นฟาดไปอีกสักครั้งนึงได้หรือไม่คลองฟาดเข้าไปมันฟาดมันไปเพื่อนมันจะตายแล้วฟาดเข้าไปแต่สกิล่าก็ยังคงยื้ออยู่ยื้อสุดใจเขาไม่ยอมตายในการต่อสู้ครั้งนี้อย่างแน่นอนสกิล่าและเรียบร้อยสกิล่าก็ไม่รอดนะครับไม่อาจต่อกรกับคงได้นะครับผมสมแล้วที่เป็นคงนะสู้กันโคตรนานเลยเนี่ยมาครับแล้วคู่ต่อมาผมบอกได้เลยว่าเป็นคู่ที่น่าดูอีกคู่นึงนะครับราชาของเรามอนสเตอร์ก็อดซิลล่านะครับผมในครั้งนี้เขามาลงแข่งเรียบร้อยแล้วกับมอนทรานะครับที่มาพร้อมกับโมเดลใหม่นะครับเขาจะแข็งแกร่งขึ้นสักแค่ไหนนะฮะเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็อดซิลล่าปะทะมอนทราลุยก็อดซิลล่าเปิดด้วยลำแสงนะครับยิงใส่มอนทรามอนท่าบินแล้วก็ปล่อยลำแสงบางอย่างใส่ก็อดซิลล่าด้วยเช่นกันก็อดซิลล่าพ่นลำแสงใส่แต่เหมือนมอนท่าเลือดจะลดโยงกว่าทุยเลือดจะลดเยอะกว่านะครับมอนท่าลงเข้ามาจิกที่ก็อดซิลล่านะครับผมอาจจะเป็นข้อได้เปรียบของกอซิล่าหรือเปล่าในการโจมตีระยะใกล้กว่านั้นกอซิล่าน่าจะได้เปรียบหรือเปล่าโอ้โหมอนท่าเลือดลดเร็วมากนะครับผมมอนท่าใกล้ตายแล้วแต่กอซิล่าก็ใกล้เช่นกันแต่มอนท่านะครับไม่รอดว่ะโอ้โหกอซิล่ายังคงแข็งแกร่งกว่านะครับผมทุกคนครับผมว่าตอนภาคลิ้นผมมันชอบพันน่ะถ้ามันแบบพันมากๆพูดไม่รู้เรื่องก็ขออภัยด้วยนะครับผมไปเราไปคู่ต่อไปกันเลยดีกว่ามาครับและคู่ถัดมาผมบอกได้เลยว่าคู่นี้ก็น่าดูอีกคู่นึงครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่บินได้ทั้งคู่นะครับสิ่งมีชีวิตตัวแรกก็คือสิ่งมีชีวิตหน้าเก่านะครับโลดานกับคิงกิโดล่านะครับผมที่มาพร้อมกับโมเดลใหม่ครั้งนี้เขาจะแข่งแข่งขึ้นหรือไม่นะครับผมลุยนะฮะการต่อสู้แห่งน่านฟ้าคิงกิโดล่าเปิดมาด้วยลำแสงและพ่นไฟโอ้โหเดี๋ยวโลดานเลือดเหลือครึ่งเดียวแล้วโดนไปแค่ชุดเดียวเท่านั้นคิงกิโดล่าแข่งแข่งขึ้นยังเห็นได้ชัดและแหลกมากเดี๋ยวเลือดโลดานมันเอาโลดานมันเดี๋ยวโลดานมันไปโลดานไปไหนแล้วเดี๋ยวทำไมโลดานมันลอยมานี่เลยอ่ะทุกคนโลดานมันลอยมานี่ได้ไงอ่ะแต่คิงกิโดล่าบินตามมาแล้วครับโอ้โหแกต่อสู้เห็นท้องนภาคิงกิโดล่าไม่ยอมปล่อยให้คู่ต่อสู้ของเขาหนีไปอย่างแน่นอนนะครับผมคิงกิโดล่าบินขึ้นถึงไหมเนี่ยคิงกิโดล่ากำลังบินขึ้นไปคิงกิโดล่าทำไมบินแปลกๆทำไมดูหมุนๆอย่าล่วงตายนะเพื่อนแม่งโคตรแหลกเลยคิงกิโดล่าสู้วันผมเชียร์คิงกิโดล่าคิงกิโดล่าบนไฟใส่โลดานตอนนี้โลดานเหมือนไม่โจมตีเลยโลดานไม่ตีเลยอะโลดานตีแล้วครับเหมือนยิงมิสไซล์ใส่แต่คิงกิโดล่าเหมือนไปนัวเนียตอนนี้นัวเนียกันแล้วกลางอากาศเลยตอนนี้โลดานยังคงแท็กอะไรเลยยังคงแทงอยู่นะครับเลือดถึงแม้เลือดน้อยแต่ใจยังสู้คิงกิโดล่าแม่งยิงเลเซอร์ไม่โดนเลยครับแต่โลดานปล่อยมิสไซล์ไปยังโดนอยู่และตอนนี้เรียบร้อยครับโลดานล่วงนะฮะมาครับและคู่ต่อมาก็เป็นการต่อสู้ของหน้าใหม่ฝั่งแรกนะผมก็คือแองกิรัสเป็นสิ่งมีชีวิตที่ข้างหลังนั้นเต็มไปด้วยหนามนะครับผมกับโกโลซอรัสสิ่งมีชีวิตคล้ายไดโนเสาร์คู่อริของคิงคองนั่นเองนะครับผมมาเรามาดูกันเลยนะครับคู่นี้ลุยโลดมาครับเดินย่างกายกันเข้ามาแล้วก็โอ้ยทำไมมันแหลกโกโลซอรัสใช้หนามแทงเข้าไปที่หลังเอาหลังหันหลังให้แล้วก็เอาหนามแทงนะครับเป็นการต่อสู้ที่ค่อนข้างดีนะครับผมทําให้แองคิรัสมันโจมตีไม่ค่อยจะได้ทําไมคู่นี้มันแหลกวะเนี่ยทําไมคู่นี้มันแหลกๆตอนนี้นะครับโกโลซอรัสพยายามเดินหนีให้ตัวไม่โดนโจมตีนะครับผมพยายามใช้หนามจากข้างหลังแทงอย่างเดียวนะครับผมพยายามเอาตัวหนีออกมานะครับผม
ป็นการต่อสู้ที่เรียกได้ว่าค่อนข้างชาญฉลาดเลยฮะแม่งเอ้ยทำไมคู่นี้มันหน่วงจังวะทำไมคู่นี้มันแหลกอะตอนนี้ครับเหมือนแองกิลัสจะเลื่อนเหลือแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นการโจมตีแม่งก็ภาพแบบซ้ำๆเดิมๆนะครับโกโลโซรัสก็ใช้ห่างนะครับในการตำศัตรูพยายามเอาตัวเบี่ยงเบนหนีเป็นการต่อสู้ที่แบบโคตรฉลาดเลยมันไม่มีตัวไหนเคยทำเลยนะเนี่ยใช้หนามที่เป็นอาวุธหนึ่งเดียวของเขาในการโจมตีศัตรูนะครับผมตอนนี้เหมือนมาที่ขอบเหวอีกแล้วมาที่ขอบเหวอีกแล้วจะผลักกันล่วงอีกแล้วหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเหมือนเซเมื่อกี้โกโลซารัสเซเกือบจะล่วงเหวแต่ตอนนี้แองกิลัสเลือดเหลือแบบค่อนข้างน้อยโกโลซารัสเลือดยังคงเหลือเยอะอยู่นะครับผมรีบๆจบทำไมคู่นี้แม่งโคตรแหลกเลยทำไมมันแหลกจังวะโกโลซารัสเอาหนามทิ่มอย่างต่อเนื่องแองกิลัสนะครับหลังของเขาที่เต็มไปด้วยหนามนั้นเหมือนจะไม่ช่วยอะไรเลยนะครับในการต่อสู้ครั้งนี้ตอนนี้ครับแองกิลัสเหมือนจะไม่ค่อยจะรอดแล้วเลือดเหลือติ่งแมวเท่านั้นส่วนโกโลซอรัสเลือดยังเหลือครึ่งนึงภาพแม่งก็แบบซ้ำๆเดิมๆนะครับโดนหนามจิ้มนะครับแองกิลัสน่าจะใกล้ไม่รอดแล้วโอ้โหแม่งแหลกแทบค้างเลยเนี่ยตอนเนี้ยผมว่าใครโอ้โหนี่เลยชัดเลยโอ้โหที่ผมว่ามันแหลกเพราะไอ้แองกิลัสนี่แหละแม่งเกาะแม่งเยอะเกินเต็มหลังเลยเนี่ยเรียบร้อยนะครับชนะก็เป็นของโกโลซอรัสไปนะครับสำหรับคู่นี้แล้วคู่ต่อมานะครับผมบอกได้เลยว่าคู่นี้น่าดูเหมือนกันนะครับผมเป็นโอ้โหสิ่งมีชีวิตเบิ่มๆทั้งคู่นะครับสิ่งมีชีวิตคนแรกก็คือกอดซิลล่าในเวอร์ชันโครงกระดูกนั่นเองนะครับผมปะทะกับเดทรอยต์นะครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่ผมคิดว่าไอ้เป็นตัวเต็งในครั้งนี้เลยนะถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับกอดซิลล่าโครงกระดูกปะทะกับเดทรอยต์ลุยเดทอย่าพ่นลำแสงสีม่วงใส่เข้าไปก่อนแต่เหมือนกอซิล่ากระดูกเลือดไม่ค่อยจะลดหรือเปล่าแต่พอเข้ามาที่ระยะประชิดเหมือนกอซิล่าโครงกระดูกเลือดจะลดเยอะกว่านะครับกอซิล่าโครงกระดูกพยายามช็อตอะไรบางอย่างใส่เดทอย่านะครับแต่โอ้ก็กระดูกโครงกระดูกกอซิล่าเลือดเหลือจะหมดอยู่แล้วโหโจมตีกันค่อนข้างแรงนะครับ2คนนี้ไม่เหมือนไอ้คู่ตะกี้เลยโอ้ตอนนี้เดทอย่าเหลือครึ่งนึงแต่กอซิล่าโครงกระดูกเลือดเหลือแค่เพียงติ่งแมวเท่านั้นโอ้โหเหมือนการโจมตีของกอซิลล่าก็แรงอยู่เหมือนกันนะครับแต่สู้เดทรอยต์ย่าไม่ได้และก็เรียบร้อยนะครับโอ้โหกระดูกกลายเป็นเศษซากโครงกระดูกของแท้เลยฮะผู้ชนะก็กลายเป็นเดทรอยต์ย่าไปนะครับผมมาครับแล้วผู้แข่งขันรอบต่อมานะครับผมก็คือผู้ที่ชนะมาเจอกับผู้ที่ชนะแล้วนะครับผมนี่ก็คือเมกกอซิลล่าปะทะกับเมทูเซล่านั่นเองนะครับผมถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราก็ไปเริ่มกันเลยฮะลุยเมกกอซิลล่าเปิดด้วยลำแสงแล้วก็อาวุธมิดไซด์นะครับผมแต่เมทูซิลล่านั้นมีเกาะที่แข็งแกร่งนะครับผมเป็นภูเขาที่ติดอยู่ข้างหลังและเหมือนจะใช้ความตัวใหญ่ของตัวเองนะครับดันเมกกอซิลล่าถอยหลังไปแต่เหมือนจะโจมตีเมกกอซิลล่าเลยไม่เข้าเลยหรือเปล่าเมกกอซิลล่านั้นด้วยความเป็นจักรกลนะครับมีเกาะที่แข็งแกร่งมากกว่าหินดินหรือภูเขานั้นโดนลำแสงเป่าจนรูเป็นรูพุนนะฮะตอนนี้เมกกอซิลล่าเลือดแทบไม่ล้นเลยเมทูเซล่าเลือดกันไปหมดแล้วโอ้โหนี่มันความต่างชั้นสินะความต่างชั้นของแชมป์กับผู้ท้าชิงนะครับผมสมแล้วที่เป็นแชมป์จากซีซั่นที่แล้วนะครับแมชชีนกับเซล่ายังคงแข็งแกร่งไม่เปลี่ยนและตอนนี้เมทูเซล่าก็กำลังเรียบร้อยนะครับตัวแตกไปนะครับไม่รอดว่ะโอ้โหดูครับสมแล้วที่เป็นแชมป์เก่านะครับเลือดลดไปแค่ติดเดียวเท่านั้นโคตรโหดมาครับและคู่ถัดมานะครับเป็นคู่ของโมโต้พรามนะครับปะทะกับคิงคองนั่นเองนะครับผมมาครับใครที่จะสามารถหลุดรอดและชนะไปในรอบ8คนนี้ได้เพื่อเข้าสู่รอบ4คนนะครับผมถ้าทุกคนพร้อมแล้วเริ่มเลยฮะลุยโหแต่ดูเหมือนโมโต้พรามจะตัวใหญ่กว่าอย่างเห็นได้ชัดโมโต้พรามเดินมานะครับผมแล้วเหมือนมีแรงปะทะระเบิดบางอย่างทำให้คงนั้นเลือดลดเยอะมากและเหมือนคงโดนดันโจมตีและโดนผักตกเหวคงแตกอะไรครับเนี่ยโอ้โหคู่นี้มันโคตรไวเลยว่ะมูโต้พามเป็นฝ่ายชนะไปนะครับผมโอ้โหเอาเรื่องเกินมาครับมากันที่คู่นี้ก็บอกได้เลยว่าน่าดูอีกแล้วนะครับคู่นี้โอ้โหก็ซิล่าพระกับคิงกีโดล่านั่นเองนะครับผม2คนนี้เรียกได้เลยว่าเป็นคู่ที่แบบว่าคู่หยุดโลกเลยนี่เป็นคู่ที่น่าจะมันสุดในวันนี้แล้วหรือเปล่านะครับผมเป็นคู่ที่แบบสมน้ำสมเนื้อต้องพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับผมเชียร์ใครก็คอมเมนต์ได้นะครับคิงกิโดล่าหรือกอดซิลล่านะครับผมจริงผมเชียร์คิงกิโดล่านะแต่ก็ไม่อยากกอดซิลล่าแพ้เหมือนกันว่าผมเชียร์ทั้งคู่ได้ไหมเนี่ยมาครับทุกคนพร้อมแล้วเราก็ไปเริ่มกันเลยแล้วกันใครเป็นผู้ชนะในรอบนี้ลุยคิงกิโดล่าบินมานะครับเปิดด้วยลำแสง
เป่ากอซิล่าเลือดลดไปครึ่งนึงแล้วเหรอมันกอซิล่าเลือดจะลดไปครึ่งนึงแล้วแล้วแม่งก็โคตรแหลกเลยคิงกิโดร่าเลือดก็ลดไปเยอะเหมือนกันแต่กอซิล่ากำลังจะตายกอซิล่าเฮ้ยไม่ฮ่อกอซิล่านั้นตายไปแล้วครับโอ้โหคิงกิโดร่าโมเดลใหม่แบบโหดขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับผมโอ้โหไม่นะกอซิล่าตายอย่างไวมาครับคู่นี้โกโรซอรัสปะทะกับเดทอย่านะครับผมแต่ดูแล้วผมว่าเดทอย่าน่าจะชนะว่ะทุกคนมาแต่ถ้าทุกคนอยากรู้จริงๆแล้วว่าใครจะชนะเราก็ไปเริ่มกันเลยนะครับโกโรซอรัสปะทะกับเดทอย่าเดทอย่าพ่นลำแสงใส่โกโรซอรัสเฮ้ยแต่โกโรซอรัสเหมือนคงถึกอยู่นะครับใช้สเต็ปเดิมนะครับพยายามหันหลังแต่ใช้หนามทิ่มนะครับผมแต่จะเป็นผลหรือเปล่าเพราะว่าเดทอย่านั้นพ่นลำแสงได้โกโรซอรัสเหมือนจะแพ้ทางเดทอย่าอย่างแน่นอนนะครับผมถึงแม้จะใช้กลยุทธ์นี้ที่ดีมากแต่ไม่สามารถต่อกรกับสิ่งมีชีวิตที่โจมตีระยะไกลได้นะครับผมเดมอนโกโลซอรัสเลือดจะลดไปครึ่งนึงแล้วเดทอย่าโดนแทงแต่ว่าเลือดลดไปค่อนข้างน้อยและไอ้โกโลซอรัสมันเป็นอะไรกับเหวเนี่ยมันเดินมาตรงเหวอีกแล้วเนี่ยโกโลซอรัสโดนพ่นใส่อีกแล้วนะครับโกโลซอรัสเลือดเหลือต่ำกว่าครึ่งนึงแล้วโกโลซอรัสกำลังจะตายอาจจะเป็นไปตามที่ผมคาดการไว้นะครับว่าเดทอย่าน่าจะชนะตอนนี้โกโลซอรัสเลือดเหลือติ่งแมวเลือดติ่งเดียวเท่านั้นเฮ้ยแต่เดทอย่าเลือดก็ลดไปเยอะอยู่ทำไปเล่นไหมนะเดทอย่าเลือดก็ลดไปครึ่งนึงแล้วนะเฮ้ยเดทอย่าจะตกเขวเหรอยังไงเดทอย่าโกโลซอรัสใกล้ตายเดทอย่าก็อุ้ยเดทอย่าเลือดลดเยอะกว่าที่ผมคิดนะเนี่ยโกโลซอรัสมันเก่งกว่าที่ผมคิดอีกนะเนี่ยทำไปเล่นไปแต่สุดท้ายก็ไม่รอดอยู่ดีครับถึงแม้จะแข็งแกร่งแต่ก็สู้ไม่ได้นะฮะตายไปมาครับและตอนนี้เราเหลือผู้เข้าแข่งขันแค่เพียง4คนเท่านั้นนะครับคนแรกก็คือเม็กชินโกซิลล่ามูโตพรามนะครับเดทอยย่าแล้วก็คิงกิโดร่านั่นเองนะครับผมเราไปดูคู่ต่อไปกันเลยดีกว่านะครับ4คนนี้ใครจะเป็นคนที่ได้แชมป์ต้องมีหนึ่งนี้อย่างแน่นอนมาครับคู่นี้ถ้าใครชนะรอบนี้ได้การันตีได้เลยว่าอย่างน้อยก็คือเป็นที่2แน่นอนนะครับผมระหว่างเม็กชินโกซิลล่าเขาจะมาทวงแชมป์คืนได้หรือไม่กับมูโตพรามที่แข็งแกร่งค่อนข้างมากเลยนะครับที่เขาอัปเกรดมาถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับเราไปเริ่มกันเลยระหว่างแชมป์เก่ากับหน้าใหม่ไฟแรงนะครับลุอ้าวไปครับมาแล้วไม่ชินโกซิลล่าพ่นลำแสงใส่นะครับและมีอาวุธเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับไม่ชินโกซิลล่าและเหมือนโมโต้เลือดจะลดไปแล้วครึ่งนึงแต่ก็โจมตีแรงอยู่นะครับไม่ชินโกซิลล่าเลือดก็ลดเยอะอยู่แต่ว่าโมโต้เลือดลดเร็วกว่านะครับโอ้โหเหมือนจะสู้แชมป์ไม่ได้หรือเปล่าโมโต้หน้าใหม่ไฟแรงนะครับผมแต่ก็พยายามกดไม่ชินโกซิลล่าให้ล้มแต่ว่ามันก็ไม่ชินโกซิลล่าก็ไม่ล้มนะฮะและเหมือนมูโต้กำลังจะตายและแม่งแหลกทุกคู่เลยช่วงนี้และมูโต้เรียบร้อยครับกลายเป็นมูแตกเรียบร้อยตายแพ้ฮะเฮ้ยเอาว่ะสู้แชมป์ไม่ได้จริงๆครับตอนนี้นะครับไม่ชินโกซิลล่าก็ไปรอในรอบชิงเรียบร้อยนะครับการันตีอย่างน้อยก็คือเป็นที่2แน่นอนครับและคู่ต่อมานะครับก็คือคิงกิโดร่าปะทะกับเดรททอยย่านั่นเองนะครับผมผู้ที่ชนะในรอบนี้ก็จะไปเข้าสู่รอบชิงกับเม็กชินโกซิลล่านะครับผมและถ้าคิงกิโดร่ามันเข้ารอบก็คือแม่งเจอกับเม็กชินโกซิลล่าแม่ง2ตัวนี้แม่งตัวแหลกทั้งคู่เลยนะเนี่ยมันจะเล่นได้ปะวะเกมผมจะเล่นได้มั้ยเนี่ยแต่เรื่องนั้นเป็นเรื่องของอนาคตเรามาดูกันที่คู่นี้กันก่อนเลยแล้วกันนะครับผมถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราก็ไปเริ่มกันเลยนะครับเดทอรย่าปะทะกับคิงกิโดร่าเรียบร้อยคิงกิโดร่าเปิดมาด้วยการพ่นไฟและพ่นลำแสงนะครับผมโอ้ยคิงกิโดร่าโจมตีแบบค่อนข้างแรงมากเลยนะครับเพราะมี3หัวพลังโจมตีก็เป็น3เท่าตอนนี้เดทอย่าเลือดเหลือแบบต่ำกว่าครึ่งแต่คิงกิโดร่าเลือดก็ลดน้อยเลือดก็ลดเยอะเหมือนกันแต่เดทอย่าเลือดเหลือนิดเดียวเท่านั้นโอ้โหแม่งโคตรแหลกและเดทอย่าแตกคิงกิโดร่าแม่งโคตรโหดเลยว่ะทุกคนแม่งโคตรเก่งเลยอะอะไรวะเนี่ยมาครับทุกคนแล้วก็มาสู่รอบชิงรอบสุดท้ายที่เรารอคอยนะครับว่าเกมเรามันจะเล่นได้หรือไม่ใช่นะครับว่าใครจะเป็นราชาของเหล่ามอนสเตอร์ในซีซั่นนี้นั่นเองนะครับผมระหว่างเม็กชินโกซิลล่านะครับผู้เป็นแชมป์เก่ากับคิงกิโดร่าที่ไปโมร่างกายมาใหม่ทำให้มีความแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมหลายเท่านะครับผมเชียร์ใครนะครับก็คอมเมนต์เลยนะครับผมและซึ่งผมแน่นอนผมเชียร์คิงกิโดร่าอยู่แล้วนะครับผมครั้งนี้เขาจะต้องแข็งแกร่งกว่าเดิมไม่เหมือนซีซั่นที่แล้วที่ตายอย่างอเนกอนาถนะครับผมมาครับผู้ที่จะเป็นแชมป์ในครั้งนี้จะเป็นใครถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราก็ไปเริ่มกันเลยนะครับทุกคนลุยมาครับโคตรแหลกเหมือนเดิมคิงกิโดร่าพ่นไฟเลเซอร์เปิดขึ้นมาก่อนและเหมือน
เฮ้ยแม่ชินโกซิลล่าโดนท่าเปิดแบบนี้เลือดลดเยอะกว่ามากโอ้โหแม่งโคตรแหลกแม่งเป็นคู่ที่ดูไม่รู้เรื่องเลยโอ้โหดูทุกคนดูรู้เรื่องไหมมันโคตรแหลกเลยแต่เหมือนว่าแม่ชินโกซิลล่าจะสู้ไม่ไหวหรือเปล่าคิงกิโดร่าเลือดเหลือครึ่งหลอดแล้วครับและแม่ชินโกซิลล่านั้นโอ้แหลกแหลกจะจัดดูไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นแต่เหมือนแม่ชินโกซิลล่ากำลังจะเรียบร้อยนะฮะโอ้โหเราก็ได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นแชมป์ผู้คนใหม่ของเราแม่งโคตรแหลกเลยแป๊บนึงนะเรียบร้อยแล้วนะครับแชมป์ของเราในวันนี้ก็คือคิงกิโดร่านั่นเองนะผมเป็นแชมป์ราชาของเรามอนสเตอร์ในซีซั่น2นี้นะครับผมเอามาพอเปลี่ยนโมเดลใหม่ให้แข็งแกร่งและแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมก็เรียบร้อยได้รับชัยไปนะครับผมสุดยอดจริงๆนะฮะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็มีกันเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ด้วยนะฮะหวังว่าทุกคนจะได้รับความสนุกกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีฮะ